สำหรับต่อไปคุณผู้ชมโชคดีได้มะพร้าวถึงทึกมาเราจะทำมะพร้าวแก้วกับถั่วทองกรอบพูดถึงถั่วทองกรอบนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ทำยากหรอกคุณผู้ชมเพียงแค่ใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกหรือถั่วเขียวซีกนะคุณผู้ชมเลาะเปลือกหรือบางคนก็เรียกถั่วทองก็แล้วแต่เถอะวันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะคุณผู้ชมจัดการล้างน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วก็แช่น้ำไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ทำให้มันแห้งนำเข้าเตาอบเกลี่ยไปเกลี่ยมาจนกระทั่งแห้งสนิทคุณผู้ชมก็จะได้ถั่วสุกกรอบเอามาใช้สำหรับโรยนอนโรยนี่รับประทานได้วันนี้เราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากขูดมะพร้าวซะเป็นเส้นๆแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปในกระทะน้ำที่ใช้เป็นน้ำสะอาดคุณผู้ชมเห็นไหมลอยดอกมะลิไว้ด้วยใส่ไปสักแค่นี้ก่อนจากนั้นก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมให้น้ำตาลเนี่ยละลายคุณผู้ชมต้องไม่ใจร้อนนะทำขนมไทยเนี่ยต้องงดงามแบบไทยก็ใจเย็นพอน้ำตาลทรายละลายคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าน้ำที่ใส่ลงไปนิดนึงเมื่อผสมกับน้ำตาลเมื่อละลายเข้ากันดีจะเปลี่ยนเป็นลักษณะสีใสๆถ้ายังขุ่นๆอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าก็ยังละลายไม่หมดยังมีน้ำตาลเป็นผลึกเล็กๆแขวนลอยอยู่ไปทั่วคุณผู้ชมก็คนผสมสักครู่หนึ่งเอาล่ะอยากให้มะพร้าวแก้วเป็นสีอะไรล่ะอยากให้เป็นสีอ่อนๆพอดีๆก็อย่าสีน้อยๆอย่างวันนี้ใส่ไปหน่อยนึงเอามะพร้าวใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆพยายามให้มะพร้าวเนี่ยโดนน้ำเชื่อมทั่วๆนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวจะมีน้ำออกมาเพราะว่าในมะพร้าวก็มีส่วนผสมของน้ำแล้วก็มีไขมันอยู่ในมะพร้าวผัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำตาลเริ่มปุดๆเป็นฟองๆแล้วนี่ก็แสดงว่าจวนจะใช้ได้เนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคุณผู้ชมนี่ถือว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเริ่มแห้งๆมันต้องอาศัยประสบการณ์นะนานเกินไปมันก็จะตกผลึกไปเลยนะคุณผู้ชมเอาละขออนุญาตปิดไฟเสร็จแล้วก็โรยด้วยถั่วทองพอโรยด้วยถั่วทองเสร็จแล้วก็จัดการตักให้เป็นคำๆกองๆเอาไว้นะคุณผู้ชมให้พอดีคำเสร็จแล้วก็ย้ายมากองไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะได้มะพร้าวแก้วสวยๆพอดีคำนี่ถ้าคุณผู้ชมมีเตาอบแบบพัดลมนะคอนเวคชั่นแบบมีบลูเวอร์นะโอ้ยเข้าไปแป๊บนึงอุณหภูมิต่ำๆลมร้อนๆมันจะพัดให้มันแห้งขึ้นเป็นเกล็ดสวยงามมากใครที่ทำขายเขาก็ใช้วิธีนั้นเขาจะมารอแดดรอฝนไม่ได้นะคุณผู้ชมก้อนเห็นไหมน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะชิมเหรอไม่ได้ต้องรอจนกระทั่งมันขึ้นเกล็ดก่อน
คือความภูมิใจไทยโภชนา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 ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ่าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com